แต่คุณผู้ชมฮะบอสที่เป็นดาราชี้แจงไปหมดแล้วบอสพอก็ชี้แจงแล้วบอสหมอเอกกันบ้างสรุปง่ายๆหมอจริงใช่ไหมหมอปลอมอยู่แล้ว คือคุณผู้ชมคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่อมรินทร์ทีวีพยายามตรวจสอบเขาว่าเขามีข้อมูลในฐานระบบของแพทยสภาคือเรียนหมอมาไหมลงทะเบียนไหมไม่มีเทคนิคการแพทย์อันนี้คือไม่ได้เป็นหมอนะแต่มีการลงทะเบียนไหมไม่มีหรือว่าเป็นหมอหมาเป็นสัตวแพทย์ก็ไม่มีอีกเหมือนกันแล้วก็พยายามเช็คในทุกสาขาวิชาชีพปรากฏว่าไม่มีชื่อของบอสหมอเอกปรากฏการอะไรต่างๆเลยคุณผู้ชมฮะแล้วภาพต่างๆที่ออกมาบอกว่าเป็นหมอในคลิปนะเป็นหมอแล้วมีเครื่องฟังคลื่นหัวใจฟังหัวใจฮะคุณผู้ชมที่หมอชอบใช้ที่เป็นหูฟังไปอบรมมาแล้วค่ะแล้วก็มีเสื้อกาวแล้วก็บอกว่าบางคลิปบางอันบอกว่าเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านผิวหนังด้านสกินสุดท้ายแล้วก็เลยบอกว่าอุ๊ยพอไปตรวจสอบแล้วมันไม่มีเลยอ่ะไม่มีค่ะแล้วพอดีว่าดิจิตอลฟุตปรินต์อีกคุณผู้ชมคะมีชาวเน็ตไปเจอว่าก่อนหน้านี้คุณหมอเอกเนี่ยเคยไปออกรายการของคุณไตรภพทูเดย์โชว์แล้วก็นั่งคุยกันตอนนั้นบอกเลยว่าผมเรียนเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวคือเหมือนกันเป็นการเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจอีกแล้วบอกได้ว่าจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเดี๋ยวจะบอกนะคะวันนี้มีคนไปเจออีกว่าที่มาของด็อกเตอร์เนี่ยไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบที่ปกติเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวอีกแล้วเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมบ้านเราเนี่ยระยะหลังได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยๆลองฟังเสียงที่เขาให้สัมภาษณ์ก่อนในรายการขอบพระคุณคลิปนี้ด้วยค่ะเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับในสาขาเทคนิคการแพทย์ครับคุณรู้ไหมเรียนเทคนิคการแพทย์ต้องใช้เงินขนาดไหนตอนณวินาทีนั้นนะครับคุณอาครับก็บอกกับตัวเองเลยว่าโอ้โหถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ลุกไปเพื่อจะไปสอบสัมภาษณ์ถ้าเราไม่ทำเลยเราแพ้ตั้งแต่เราอยู่ที่นอนแล้วเอาละทีนี้ทำยังไงดีเพราะเราไม่มีเงินเลยสักบาทก็เดินเข้าไปหาอาจารย์เลยก็บอกเลยครับว่าอาจารย์ครับณตอนนี้ผมสอบได้แล้วนะครับแต่ผมไม่มีเงินลงทะเบียนผมทำยังไงได้บ้างครับ อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอต้องไปติดต่อแผนกทุนแต่อาจารย์แผนกทุนบอกว่าถ้าไม่เคยขอทุนไม่เคยติดต่อมาก่อนเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับวันนั้นก็เลยบอกกับอาจารย์ไปว่าอาจารย์ครับโอ้โหสรุปจบเทคนิคการแพทย์ไม่ได้เป็นหมอนะคะอ้าวแม่วันนี้ก็มหาลัยไม่รู้เปิดหรือเปล่ามอหัวเฉียวถ้าดูรายการอยู่พิมพ์มาได้เลยนะฮะว่าเป็นนักศึกษาเป็นของท่านจริงไหมแต่บอกว่าจบเทคนิคการแพทย์4ปีมหาลัยหัวเฉียวจบปริญญาโท2ปีและเป็นด็อกเตอร์นั่นก็หมายความว่าเอาแหละเทคนิคการแพทย์ไม่ได้เป็นหมอแต่ที่รู้ว่าจบเทคนิคการแพทย์แล้วเป็นหมอเนี่ยไม่มีนะเขาก็ไม่ได้แทนตัวเองว่าหมอกันนะคือจบเทคนิคการแพทย์ถามว่าจะไปเป็นหมอได้ไหมเป็นได้แต่ต้องไปเรียนต่อไปเรียนใหม่อ่ะแล้วต้องไปสอบเขาต้องไปสอบเป็นหมอค่ะไม่ได้ว่าจบเทคนิคการแพทย์4ปีแล้วจะเป็นหมอเอ๊ะหรือว่าเขาจะไปเรียนโทกับต่อด็อกเตอร์เป็นหมอเออนั่นน่ะสิล่าสุดเห็นบอกว่ามีเพจอีซอขยี้ข่าวไปพบภาพของเขาวันที่เขาบอกเขาจบปริญญาเอกภาพเหมือนจบเมืองนอกเลยด้วยใส่ชุดคุยเหมือนต่างประเทศคุณผู้ชมคะพอไปเซิร์ชมาภาพนี้ไปปรากฏอยู่ในคล้ายๆการถ่ายภาพรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเมืองนอกปะเนี่ย IUM International University of Morality ก็อุ๊ย International University นั่นก็มหาลัยเมืองนอกแล้วนี่ก็มหาลัยเมืองนอกสิแต่พออมรินทร์ทีวีลองตรวจสอบข้อมูลดูมหาวิทยาลัยที่ว่านี้อุ๊ยๆมีภาพด้วยนะมีสินี่หน้าเหมือนไหมใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่เป็นอะไรคุณใช่ไหมใช่คุณป้ายแต่ข้างหลังเป็นภาษาไทยข้างบนอ่ะเป็น International University ใช่ไหมใช่สิและตรงกลางเอ๊ะพิธีประสาทประสาทเกียรติบัตรและปริญญาบัตรทำไมเป็นภาษาไทยอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันน่ะเออก็เลยงงอันนี้ตามข้อมูลที่อีซอเขาเปิดเผยเลยลองเซิร์ชข้อมูลดูค่ะว่ามหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพจบอกเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวในอเมริกาจ่ายแค่17,000ก็เรียนจบใช่เหรอเราก็เลยลองตรวจสอบข้อมูลดูได้ภาพไหมบอกว่า International UniversityOf Morality เนี่ยนะคะอยู่ที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาอ๋อนี่เขาปักหมุดอยู่นี่ไงนี่ไงก็ลองเซิร์ชดูถูกไหมล่ะแล้วบอกไปมหาลัยเมืองนอกใน Google Map มันก็ต้องมีบอก
ก่อตั้งในปี2014ค่ะจากการตรวจสอบมีการจดทะเบียนทำเป็นสถาบันการศึกษาถูกต้องหลักสูตรที่ได้รับรองการกฎหมายจาก Florida Department of Education นะคะของสหรัฐก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอยู่จริงแต่ทีนี้พอลองเซิร์ชหาสถานที่ตั้งปรากฏว่าลักษณะเหมือนตั้งอยู่ในตึกนี่เป็นตึกอุ๊ยเป็นตึกก็ตึกใหญ่นะแล้วเป็นตึกที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ไงคอมเพล็กซ์เอาแบบนี้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนนะถ้าดูแบบบ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตึกสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะโอ้โหดูนะฮะคุณผู้ชมน่าจะมีอาคารเรียนแบบเยอะและตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นห้องโถงอะไรหรือเปล่านี่คือหมู่ตึกหมู่ตึกแต่ละคณะไหมที่เป็นสี่เหลี่ยมกรอบนอกก่อนนะฮะส่วนกรอบตรงกลางหอประชุมไงคุณฝ้ายที่แบบเป็นโดมตรงกลางพอมันเป็น Google Map ปุ๊บอะฮะคุณผู้ชมตรวจสอบปุ๊บมหาวิทยาลัยเนี่ยที่บอกว่าจบด็อกเตอร์มาเนี่ยไหนขอดูป้ายหน้ามหาลัยหน่อยลองเปิดภาพจาก Google Map ดูค่ะหาจุดที่เป็นตึกเรียนไม่เจอไปเจอประตูทางเข้าอยู่ติดกับร้านสปาอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนี่ยประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเล็กๆประตูทางเข้าตรงนี้นะแต่ความเหมือนห้างมากกว่าไหมอำนวยความสะดวกไงให้มันเป็นแบบมิกซ์ยูสเขาเรียกมิกซ์ยูสเลยคือมีทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ถ้านักศึกษาเครียดก็อาจจะมานวดสปาได้นวดสปาได้ส่วนไม่แปลกมีภาพตึกด้านบนไหมคะเขาเรียนกันยังไงที่ไหนยังไงขึ้นไปเรียนข้างบนเหมือนเป็นตึกแบบชั้นเดียวครูหาเดียวหรือเปล่าหรือมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังฉันก็ไม่ทราบอีกสิทีเนี้ยก็เลยลองดูว่าตึกนี้เรียกว่า Brook Mall Property ก็คือเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาแล้วเปิดพื้นที่ให้เช่ามหาวิทยาลัยก็อาจจะเช่าที่ได้เหมือนกันก็มีได้ไหนลองดูหน่อยซิมีอะไรบ้างลองตรวจสอบร้านที่อยู่ข้างในมีคาเฟ่มีโชว์รูมรถมีโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ฮะมีแต่โชว์รูมรถหรูนะเธอ เป็นแบบมาเซราตินะแมคลาเรนนะคะแม่ตั๊กซื้อแมคลาเรนที่นี่หรือเปล่าเนี่ย มีคาเฟ่ค่ะแล้วทีนี้ขอไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ium-world.org เขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสังคมมุ่งเน้นการวิจัยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม morality ไงเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมคุณผู้ชมคะแล้ว well-being คือความเป็นอยู่หมอเขาเรียนอะไรนะหมอเหรอหมอก็จบปริญญาเอกแต่ก็ไม่แน่นะก็อาจจะจบปริญญาเอกตรงนี้ก็ได้เพราะคุณผู้ชมฮะปริญญาตรีเนี่ยเทคนิคการแพทย์เราก็ไม่มีความรู้เหมือนกันเนาะต้องจบโทไหมจบเอกแล้วไปสอบแพทย์ไหมเราก็ยังคิดแบบนี้อยู่ไงแต่ว่าไม่น่านะถ้ามีหลักสูตรอ่ะเราก็ลองดูว่าวุฒิที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้มีอะไรบ้างก็จะมี PhD เรื่องของ Interfaith Morality จริยธรรมนะ Master of Arts Interfaithmorality ยังไม่เจอทางหมอเลยอะ agriculture business engineer industry health คุณแปลเป็นภาษาไทยด้วยสิเกษตรกรรมธุรกิจวิศวกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพกฎหมายกีฬาศาสนาหมอจบตรงไหนมาไม่แน่ใจอาจจะเป็นทางนี่หรือเปล่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอถามคุณหมอเขาอีกทีนึงนี่แต่คุณผู้ชมฮะความที่เป็นบอกว่าเป็นบอสหมอเอกจบด็อกเตอร์เอามีทีวีแล้วก็ไปตรวจสอบด็อกเตอร์แล้วอันนี้ตามชื่อที่เขาบอกนะว่าเขาจบด็อกเตอร์ที่ไหนมันก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมืองนอกจริงแต่วิธีแต่มันมีอยู่นะมันมีอยู่นะหมายถึงว่าไม่ต้องไปเรียนก็ได้อะ 17,000 เงี้ยมันก็มีแต่มันเสียแค่ 17,000 จบด็อกเตอร์โอ้โหไม่งั้นประเทศไทยโยนเหมือนกับโยนหินเข้าไปก็เจอหัวด็อกเตอร์หลายต่อหลายคนแล้วล่ะฮะถ้าอย่างนั้น 17,000 เนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่ที่สำคัญคือเจ้าตัวในหลายๆคลิปดันบอกว่าเป็นหมอและเป็นบอสหมอเอกและเข้ามาอยู่ในองค์กรเอาแหละองค์กรถูกต้องอันนี้เราก็ไม่ว่าให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบวันนี้ที่กล้าพูดเพราะมันได้รับการตรวจสอบอะไรต่างๆมาเยอะแล้วฮะเลขาธิการแพทยสภาค่ะตอนนี้เตรียมที่จะดำเนินการเอาผิดกับบอสหมอเอกคนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะร่วมกันกับตำรวจด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือน่าจะมีโทษจำคุกทีเนี้ยคำถามคือทำไมจะต้องไปร่วมมือกับตำรวจคุณผู้ชมแพทยสภาเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจจะไปดำเนินการเอาผิดกับคนที่ไม่ใช่หมอคือเขาจะสามารถเอาผิดได้กับแพทย์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะกับเรื่องของกฎระเบียบอะไรของเขาแต่จะต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มันมีโทษจำคุกให้ติดคุกไปเลยอะค่ะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นแพทย์แต่ไม่ได้เป็นแพทย์เคยมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จริงแต่หมดอายุไปแล้วแล้วทีเนี้ยคลิปที่หมอใช้ที่ตรวจหัวใจคุณผู้ชมคะอันนี้เข้าข่ายความผิดคือคุณไม่ใช่หม
แล้วคุณจะมาแอคท่าเป็นหมอใส่ไอ้ที่อุปกรณ์แบบนี้ไม่ได้เราไปคลินิกเสริมความงามที่เจอหมอเนี่ยนะหมอก็ไม่ฟังหัวใจค่ะหมอจับหน้าฉันอย่างเดียวหัวใจเลยนะไม่เคยเห็นหมอตรงไหนนอกจากแบบเป็นไข้ไม่สบายนั่นแหละมีหัวใจตรวจหัวใจเท่ากับว่าถ้าคลิปนี้เกิดขึ้นจริงที่ไม่ใช่การแสดงละครหมอเอกจะถูกเอาผิดในเรื่องของเรียกว่าหมอเถื่อนแล้วกันส่วนสถานที่ถ้ามีการรักษาจริง10กว่าปีตามที่เขาว่าคลินิกที่ประกอบกิจการเป็นคลินิกเถื่อนด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมคะแล้วถามว่าหมอเอกเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีตัวตนจริงไหมวันนี้อมรินทร์ทีวีตรวจสอบแล้วพบว่าจริงๆเป็นคนเหนืออยู่ที่เกาะคาจังหวัดลำปางค่ะคนลำปางคนลำปางคุณผู้ชมฮะวันนี้เห็นบอกว่าเราไปเจอกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแล้วกันเพื่อนบ้านแล้วกันแล้วก็บอกว่าเคยเห็นหมอบอสหมอเอกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นเพื่อนกับลูกสาวนี่แล้วก็บอกเป็นคนเรียนเก่งไปเรียนหมอจนได้เป็นด็อกเตอร์ตามที่รู้หมอเอกเป็นคนนิสัยดีเป็นคนทำบุญถ้ากลับมาบ้านเขาบอกนับได้นะปีนึงมา2ครั้งถ้าไม่มีธุระอะไรก็ไม่ค่อยมาแล้วก็บอกส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญแล้วบอกวันสงกรานต์อย่างเงี้ยพ่อเฒ่าแม่แก่เนี่ยอายุ 80-90 เนี่ยมาถึงก็ให้เงินแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะส่วนเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่ไม่ค่อยมาส่วนใหญ่มีญาติบอกก็มีรถ 3-4 คันมาไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วคนในพื้นที่รู้เลยว่าอุ๊ยเวลาหมอเอกมาคนเฒ่าคนแก่ได้ตังค์เลยเพราะแจกตังค์เป็นคนใจบุญเห็นหน้าแกเป็นคนเกินเนี่ยอยู่เนี่ยแต่แกเห็นเก่งไปเห็นหมอก็ได้เป็นด็อกเตอร์หน่อตามที่แม่ฮู้น่ะแม่เป็นคนบ้านเนี่ยแกจะเติบโตกับลูกสาวของแม่แกเป็นคนนิสัยดีเป็นคนทำบุญน่ะถ้าแกมีธุระปีหนึ่งแกจะมาสองครั้งแล้วก็ถ้าแกบ่มีธุระแกกับบ่มาแกมาแกก็อยู่กินกับหมู่พี่น้องเปิ้นคุณหมอแกช่วยมดวัดบ้านเฮาตีว่าเป็นวัดเป็นหยังมาน่ะครับแกจะช่วยมดแกเป็นคนใจบุญแล้วธุรกิจของแกนี่แม่เคยเห็นแม่บ่ฮู้แม่บ่ฮู้บ่เห็นโอ้ยขอโทษนะคะคุณป้าเขาไปช่วยรักษาโรคเหรอแต่เขาไม่ได้เป็นหมอแบบอายุรกรรมนะเทคนิคการแพทย์นะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนหมอด้วยเจอกับคนหนึ่งชื่อว่าคุณหนึ่งอยู่ในแถวละแวกบ้านเดียวกันบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าอบรมเหมือนกันเรื่องของคอร์สขายของออนไลน์ซึ่งตอนนั้นเห็นบอกว่ามีหมอเอกนี่แหละมาเป็นวิทยากรพูดถึงอาหารเสริมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วยแต่พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นิดเดียวเวลาที่อยู่ในวงอบรมสัมมนาชวนลงทุนมากกว่าคำพูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติเท่าไหร่บอกแค่ว่ายิ่งลูกทีมเยอะจะยิ่งได้เงินเยอะนะแล้วทางด้านของคุณหนึ่งบอกด้วยนะคะก็เคยเห็นเวลาที่หมอเอกเนี่ยเขาไปที่บ้านเขากลับบ้านที่เหนือเนาะเห็นว่าในงานก็มีการแจกเงินให้คนเฒ่าคนแก่จริงตามที่คุณป้าบอกแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักอะไรมาก่อนเห็นว่าเขาเรียกว่าหมอเห็นตอนที่เขาขึ้นวันใหม่ตอนนั้นอบรมไปก็เปิดบินไป 25,000 แล้วเห็นหมอที่เวทีบ้างไหมไม่เคยเห็นครับไม่เคยไอตอนที่โรงเรียนเขาอะนะเขาไม่เคยมาสอนครับเขาจะมีแม่ทีมต่างๆที่เข้ามาสอนเห็นตอนที่มีงานสัมมนาของบริษัทรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางด้านการขายออนไลน์มันเป็นลักษณะว่ามันชักจูนให้เปิดการลงทุนโดยที่ไม่ต้องขายของหาลูกทีมเข้ามาเสริมยิ่งหายิ่งเยอะยิ่งดีคุณผู้ชมอะทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้จะโจมตีใครแต่มันก็คือความจริงข้อเท็จจริงที่ไปหามาอีกคนหนึ่งเมื่อกี้นี้ในทีมงานลองขึ้นข้อมูล6บอสมาหน่อยสิ 3-4 คนและเหลือคนสุดท้ายบอสปีเตอร์ค่ะขวามือสุดคือดิฉันเนี่ยนะดูใน TikTok แล้วมีคนเห็นโอ๊ยทำไมไม่มีคนพูดถึงบอสปีเตอร์ก็เลยไปหาดูว่าคนนี้คือใครเขาบอกจริงๆแล้วปีเตอร์เป็นมือขวาของบิ๊กบอสเลยนะคะจริงๆอยู่เบื้องหลังเป็นคนบงการแต่จะไม่ค่อยออกหน้าสื่อจะชอบให้พอลเนี่ยเป็นคนออกตัวแทนอันนี้ซ้ายมือคือคลิปคุณปีเตอร์เวลาที่ไปร่วมกิจกรรมซึ่งบริษัทเนี่ยเขาไปพาร์ทเนอร์ด้วยวันนี้รู้สึกไงเกมวันนี้ครับสมองวันนี้สนุกมากครับตอนนี้เราก็ทำได้ตามเป้าหมายนะฮะวันนี้เราเก็บ3คะแนนเต็มตอนนี้ก็เหลืออีกแค่แมตช์เดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะเป็นแชมป์แล้วนะฮะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมาให้กำลังใจทีมเรานะครับในแมตช์หน้านะครับแมตช์สุดท้ายนะครับคุณมากครับครับผมครับคุณผู้ชมคะก็ทั้ง2คนหมอเอก
แล้วก็บอสปีเตอร์2บอสที่วันนี้ตำรวจบอกเป็นผู้ต้องหายังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลที่ถูกขุดออกมาอย่างนี้อย่างไรบ้างล่าสุดเห็นบอกว่ามีการเคลื่อนไหวของทางฝั่งกลุ่มบอสเหมือนกันอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ